สวัสดีครับข่าวลึกปมบลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการหักเหลี่ยมรูปคมพลเอกประยุทธ์จั์โอชาในศึกซักฟอครั้งที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนสั่งสอนพี่น้องสามปอบุรพาพยักษ์อย่าได้คิดว่าตัวเองกลุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจะไม่มีใครกล้ารองดีแต่พอเจอปฏิบัติการล้มนายยกริ่มตรีกลางสภาเข้าจริงพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายวันเพราะยังอยากอยู่ในอำนาจต่อไปหลังจากที่สสพักพลังประชารัฐ กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐที่มีสมาชิกอยู่ราว30คนได้ออกมาเคลื่อนไหวงัดข้อกับสองปอบิ๊กตู่พุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับบิ๊กป๊อก พจเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัมตีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นปฏิบัติการโหวตล้มนายกรัมตีพจเอกประยุทธ์ซึ่งเปิดฉากในเย็นวันที่30สิงหาคมในการประชุมสสพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อโดยพจเอกประวิทย์วงสุวรรณ หัวหน้าพักพลังประชารัฐได้อ่านลายที่พลเอกประยุทธ์ส่งมาถามต่อที่ประชุมถึงการลอบบีสอสอในพักพลังประชารัฐและพักเล็กที่ร่วมรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวไม่เอานายกรัฐมรีและจะยึดอำนาจมหาไทยของพลเอกอนุพงศ์ด้วยในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ออกอาการไม่น้อยต้องยืนให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อคำรามกับ สื่อสารไปยังค้วร้อยเอกธรรมนัฐจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็ออกมาตอบโต้แบบเชื่ดเฉื่นแบบไม่มีความเกรงใจกันแม้นทั้งคู่จะไม่พูดถึงชื่อแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าต้องการสื่อสารถึงใคร เกมการเคลื่อนไหวไม่เอาพลเอกประยุทธ์ร้อนแรงขึ้นทุกขณะทำให้เก้าอี้นายกเริ่มตีสั่นคอนเป็นอย่างยิ่งตลอดเจ็ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยประสบเหตุเช่นนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝุ่นตลบที่ชั้นสองชั้นสาที่รัฐสภารวมทั้งการเปิดบ้านป่ารอยต่อเพื่อเคลียร์ใจกันระหว่างสองปอกับร้อยเอกธรรมนัสโดยมี พลเอกประวิตยเป็นคนกลางบทสรุปสุดท้ายได้เจอกันร้อยเอกธรรมดาก,ก็ได้สะท้อนปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่พลเอกประยุทธ์หางเหินสอสส่วนพลเอกอนุพงศ์ก็ในเรื่องที่สอสอเข้าพบเข้าถึงยากจึงทําให้สอสอเกิดความอึดอัดเพราะไม่มีผลงานไปบอกชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากนั้นทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์ก็พร้อมจะปรับตัวทำอะไรได้ก็จะทำให้อะไรที่ผ่านมาก็ขอให้อย่าไปคิดหลังจากนั้นก็เป็นที่พูดกันในบรรดาสาสาพักพลังประชารัฐว่าการที่พลเอกประยุทธ์มาจับข่าวคุยกับสาสาพักช่วงศึกซักฟ้องนั้นเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นเท่าใดน,นัก พลเอกประยุทธ์มาคิดได้ก็เกือบจะสายไปแล้วแต่ยังพอกลับมาตั้งหลักได้ทันจึงทำให้พลเอกประยุทธ์ระบุกับสื่อว่าจะปรับเข้าหาสสมากขึ้นโดยจะไปจัดหาเวลามาพบปะกกับสสให้ซึ่งมีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ เตรียมร่วมรับประทานอาหารกับสสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ลดระยะห่างระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสสซึ่งการพบปะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปี2562ในการร่วมงานเลี้ยงของสสพักร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดทําให้ต้องเว้นมาถึงสปีแต่ก่อนจะถึงคิวสสการกระชับ ความสัมพันธ์ในกลุ่มรัฐมนตรีจะเริ่มขึ้นก่อนในวันอาัคารที่7กันยายนนี้พลเอกประยุทธ์ได้เตรียมประชุมครมบรแบบเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหลังประชุมผ่านระบบออนไลน์มานานกว่า3เดือนเพื่อพบปรับบรรดารัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าแม้นว่าพลเอกประวิทยจะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐมากว่า1ปี แต่ทั้งพลเอกอนุพงศ์และพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพักตอนนี้ก็ยังไม่เป็นหากย้อนไปไกลกว่านั้นทั้งสามปอก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสด้วยแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบแคนดิเดตนายกของพ,พรรคพลังประชารัฐแต่ก็ถือว่าเป็นนายกคนนอกที่ไม่ได้เป็นสสส่วนสองปอป้อมกับปอกแมนไม่ได้เป็นสสแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีเรียกว่าเป็น รัฐมนตรีคนนอกเช่นกันจึงทําให้ทั้งสามปอแทบไม่มีความยึดโยกับพักเว้นแต่พลเอกประวิทธที่ต้องยอมลงมาเป็นหัวหน้าพักเองเพื่อแก้ปัญหากกและมุงต่างๆหากไม่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ลงมาเช่นกันและยังมีปัญหาในแง่กฎหมายที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องพรรพลังประชารัฐได้ส่วนหนึ่งก็เพราะ จะเข้าขายครอบงามพักได้ด้วยซึ่งจะขัดกฎหมายพักการเมืองนั่นเอง อีกทั้งพลเอกประยุทธ์เป็นคนกาดสูงมีความระวังผสมกับความระแวงอยู่ในตัวเป็นธรรมชาติยอมทำให้ไม่ค่อยรับลูกสนองคําคำขอของสอสอจนเป็นเหตุผลักดันให้สอสอพากันลุกเือขึ้นมาในครั้งนี้แม้แต่บิ๊กป๊อกเองก็เช่นกันเมื่อเวลาสอสอพักไปเข้าพบก็ไม่ค่อยให้เจอแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีการมองว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ให้สอสอเข้าใกล้ชิด นั้นเป็นมาทางการเมืองอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้กกใดมุ้งใดเหนือกว่าใครเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นภัยกับตนเองได้ในอนาคตสำหรับการปรับตัวของพลเอกประยุทธ์ที่จะเข้ากับนักการเมืองนั้นเชื่อกันว่าทำได้ยากแต่ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนท่าทีหากยังอยากอยู่ต่อก็ต้องปรับตัวเข้ามาคลุกครีตีโมงกับนักการเมืองถึงจะฝืนตัวเองแต่ก็ต้องทำไม่เช่นนั้นได้พังกันทั้งหมด เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสามปอก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นและต้องมาถึงซึ่งก็ได้มาถึงแล้วในวันนี้การเดินเกมปลดพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการนำของร้อยเอกธรรมนัสและกลุ่มสสพักพรังประชารัฐเป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นแม้ว่าสุดท้ายจะถูกมองว่าไม่สำเร็จแต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการที่ถอนฟืนออกจากกองไฟและกองไฟก็ยังมีเชื้อพร้อมที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกได้ทุกเมื่อข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ